ินฟ้าสีทองนายนะฉันคงก้าวต่อไปทุกที่ที่เขาไปถึงมีความสุขและความสุขใจการเดินทางของนายพ่อของหงจู้อะครับเขามาจากจีนสมัยนู้นอะสมัยอ๋อพ่อของหงจู้เลยใช่สมัยรอดน่าจะประมาณรัชกาลที่7ก็เล่าฟังนะครับก็มาจากจีนแล้วก็หาบเมื่อก่อนเขาหาบขายหาบโดยที่ผมหาบพังไปแล้วก็เลยไม่ได้เอามาให้ลูกหาบที่เป็นหาบหน้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวข้างหลังชามครับอ๋อเหรอได้ออกไหมครับเออพอได้ออกมีเศษมีอยู่ครับแล้วก็เขาจะหาขายตามเนี่ยแล้วก็แบบแนวแถวบ้านกระจาดนี้ใช่ครับเขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยครับนุ่นเอานุ่นมาใส่เอานี่มาใส่จนแบบกว่าจะลงตัวไม่ถึงว่ารสชาติแบบคนชอบที่จะใช่ใช่ครับก็ปรับไม่เขาไปขายตามบ้านคนบ้านกระจาดเนี่ยหาไปนะอีกฝั่งนี้ก็เป็นหม้อเตี๋ยวฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องเป็นชามส่วนที่มาตีอ่ะจะหิ้วกระป๋องล้างชามตามโอ้กงมาก็จะพาโอ้เดินแถวบ้านกระจาดเนี่ยขึ้นเดินลงเดินเนี่ยตอนไปบ้านคนอ่ะต้นไข่ที่มาของไข่ก็จะเป็นแบบบางบ้านเขาก็จะมีไก่เลี้ยงไก่ออกไข่อะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนจริงเมื่อก่อนก็มีทั้งหลายแบบอ่ะแต่แบบที่เขาแบบที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่แถวนี้เขาเลี้ยงไก่แจ้กันเขาก็แบบอ่ะไหนลองเอาไว้ต้มให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็ลองแบบต้มในหม้อเนี่ยไปลวกใช่ครับไปลวกไปต้มมาต้มให้อ๋อกลายเป็นสูตรเราไปเลยทีนี้อ๋อ อันนี้ก็เป็นแบบต้มยำทั่วไปหรือเปล่าใช่ครับเมื่อก่อนไก่แจ้มันอร่อยนะมันเหนียวลูกติ๊ดนึ่งไก่ธรรมชาติไข่ของไก่แจ้ใช่ไข่ตอนนี้ไม่มีแล้วเฉยๆเป็นก็ไก่ง่ายแต่ตอนที่เอาไปออกในรายการพวกหอยอ่ะก็ใช้ไก่แจ้นะเหรอลูกไม่ได้มันไม่ใหญ่มากเลยเล็กขนาดเนี้ยแต่มันจะออกเขียวขาวๆลูกมันน่ะสะอาดเนี่ยกินแต่เนื้อข้างในมันเหนียวนะไม่ถึงว่าไอ้ไข่แดงมันจะเหนียวเหนียวใช่ค่ะแดงมันจะกินอาหารจิกตามแมลงตามพื้นบ้านเนี้ยเลี้ยงปล่อยธรรมชาติไปขอซื้อมาจากถุงอ่ะเยอะเขาเลี้ยงเยอะไก่แจ้เอาไปออกรายการโกงไปอันนี้คือ เขามอบให้ถึงเลี้ยงถึงรุ่นเลี้ยงรุ่นแม่ขนาดแม่ยังรุ่น3นะครับโอ้แม่รุ่น3แม่เป็นลูกใช่ป่ะเป็นลูกครับอ๋อรุ่น3อ๋อมันมีพ่อของหาบก่อนหาบก่อนรุ่น1รุ่น1แล้วก็จะมีลุงจู้ก็ตามมารุ่น2ใช่มั้ยครับลุงจู้ก็เริ่มมาเปิดร้านเรื่อยๆใช่จะมีร้านเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าอยู่ตรงหอคงตรงนี้ครับอ๋อแล้วก็ย้ายมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็แม่ถึง40 30ปีถึงมั้ยจากคนที่มักไกลเป็นคนสู้ชีวิตเสื้อผืนอ่อนใบใจที่ไม่ท้อถอยเดินทางมาบางการจะด้วยความหวังเต็มใจขายก๋วยเตี๋ยวด้วยใจทำให้มีชื่อเสียงดังลงจู่คนสู้ชีวิต